ผมรู้สึกว่าผู้จัดการผมเป็นคนที่ดูความเหมาะสมแล้วก็ดูรายละเอียดเลยรู้แค่วันทำงานรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างรู้ว่าทำวันไหนแค่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับตามสโคปครับผมคิดว่านะครับไม่อยากให้คิดว่าแบบโอ้ยมันแบบทำไมไปไกลถึงขนาดนั้นเอางานที่เราตั้งใจทำไปมันก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมี2มุมมองอยู่แล้วล่ะมันก็แล้วแต่คนจะมองแต่ว่าผมเป็นคนชอบทำงานนะคือเอาจริงๆอันเนี้ยผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันไม่จริงๆผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีข้อความนี้มาแต่ก็เอาจริงๆถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องค่าตัวเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นพาร์ทของผมอยู่แล้วจริงๆเป็นผู้จัดการผมที่เป็นคนดูหมดเวลาผมมาทํางานผมจะรู้คือเอาจริงๆผมเชื่อว่านักแสดงหรือว่าใครหลายๆคนที่ทํางานตรงเนี้ยจะคล้ายๆผมรู้แค่วันทํางานรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างรู้ว่าทําวันไหนแค่นี้ก็จริงๆคือถ้าเรื่องแบบอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผู้จัดการผมเป็นคนที่ดูความเหมาะสมแล้วก็ดูรายละเอียดอะไรเงี้ยผมไม่ได้เข้าไปยุ่งในเรื่องการทำงานของเขาอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่พาร์ทของผมด้วยรู้เรื่องนี้มาแล้วไม่เพิ่งรู้ครับใช่ครับแล้วเราตกใจไหมกับสิ่งที่ทำไมถึงบอกว่าค่าตัวเราขึ้นล้าน450,000มันก็ขึ้นอยู่กับตามสโคปครับผมคิดว่านะครับแต่ว่าผมเป็นคนชอบทำงานนะคือจริงๆผมชอบทำงานก็ไม่อยากให้คิดว่าแบบโอ้ยมันแบบทำไมไปไกลถึงขนาดนั้นเอาจริงๆก็ผมก็ตอบได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นผมเป็นฝั่งผู้จัดการคิดว่าไม่สบายใจไหมกี้ว่าแบบว่าเมื่อกี้มันอาจจะพบเรื่องแบบลูกค้าไม่สบายใจไหมหรอไม่กล้าจ้างไม่กล้าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่สำหรับผมอะผมก็เป็นคนทำงานผมก็เวลามางานอย่างวันนี้ผมก็มีความสุขมากๆกับการทำงานก็ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นอยู่แล้วด้วยครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวเรื่องสโคปงานเอาจริงๆผมอาจจะตอบได้ไม่ละเอียดเท่ากับผู้จัดการผมครับย้อนกลับไปช่วงที่ละครแอร์ผมก็ไม่ค่อยเห็นไมกี้ในอีเวนต์รู้สึกว่าทำไมไมกี้ไม่ออกอีเวนต์อ๋อก็ออกบ้างนะครับผมก็มีให้ทุกคนใช่แล้วก็มีเรื่องเรียนด้วยเพราะตอนนั้นผมก็ยังแบบเรียนไม่จบด้วยก็ช่วงโปรโมทละครเนี่ยจะแบบดวงใจเทวพรมกำลังมาทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ได้แบบออกมาทุกวันขนาดนั้นหรืออาจจะยังไม่ทั่วถึงแต่ยังไงก็ตามผมชอบทำงานมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าในมุมกลับกันแหละผมมองว่าถ้าค่าตัวขนาดนี้แสดงว่าดังจริงมันจะต้องส่งผลกระทบตีเราคิดว่าอย่างนั้นนะเสร็จแล้วนี่แล้วนะเอาผ่าว่าก็ดังจริงเลยส่งมงกับค่าตัวคือเอาจริงๆผมก็ถ้าเกิดว่าพูดแบบเชิงแบบนี้ผมก็ภูมิใจนะเพราะผมก็ในฐานะนักแสดงคนหนึ่งอะผมเล่นละครมาแล้วมันเป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยแล้วมีคนแบบชอบแบบนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นคำวิจารณ์หรือคำอะไรก็ตามผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็งานที่เราตั้งใจทำไปมันก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงมันผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีสองมุมมองอยู่แล้วล่ะมีทั้งด้านดีทั้งด้านไม่ดีก็แล้วแต่คนจะมองแต่สุดท้ายแล้วก็มันเป็นก็ความรู้สึกที่ดีเพราะเวลาผมมาทำงานก็เป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูก็เราต้องรอติดต่องานก่อนเนาะของลูกค้าไปว่าไม่เพราะว่าตอนนี้เราเรียนจบแล้วทำได้ทุกอย่างก็ทำได้ทุกอย่างนะครับผมก็ผมชอบทำงานมากๆเลยครับผมคืออาหารบนเวทีบ้างไหมว้าวอาหารบนเวทีเหรอขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องมีคนชิมได้แล้วจะมีเหรอลูกค้าต้องมีเห็นไหมก็ผมก็เท่าได้หลายอย่างนะร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงก็ได้วันนี้ผมก็ร้องเพลงเต้นก็ได้ไปเต้นซิอชะครับผมชอบทำงานครับชอบทำงานใช่ที่สุดเวลาคนบอกว่าเราดังแล้วเรารู้สึกยังไงครับเขินไหมเขินครับอันดับแรกคือเขินเลยเพราะผมเอาจริงๆผมแต่ผมเคยพูดมาตลอดว่าผมไม่ได้ทำงานเพื่อดังนะผมทำงานเพื่อให้ทุกคนแบบชื่นชอบผมโฟกัสกับแบบผลงานเป็นหลักอยากให้งานมันออกมาดีนะครับความดังความไรอ่ะมันเป็นเรื่องที่ตามมามากกว่าอยากให้โฟกัสที่ผลงานว่าแบบเอ้ยมันดีหรือว่าประสิทธิภาพแบบคุณภาพของงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่ามีคำพูดแบบนี้มาก็ขอบคุณมากๆครับมันสำหรับผมมันหมายถึงว่าผมมาทำงานในส่วนของผมสำเร็จแล้วภูมิใจครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ